ผู้จัดการเบลล่าตอบให้พระเอกรุ่นน้องคนนี้มีโอกาสพัฒนาไหมมาเป็นแขกในรายการสามแซ่บอีกครั้งสำหรับนางเอกยิ้มหวานเบลล่าราณีโดยในรายการเบลล่าได้ถูกพิธีกรพี่หนุ่มกรรชัยชมพู่อรยาได้ถามเรื่องหัวใจของเบลล่าและโอกาสสานต่อความสัมพันธ์กับหนุ่มคู่จิ้นอย่างไบวชิรวิทย์ด้วยว่าถ้าเป็นฟีลแบบหนุ่มๆเด็กๆอย่างไรแบบนี้ได้ไหมเบลล่าตอบว่าถ้าอยู่ในคุณสมบัติที่บอกมาก็ได้ไม่ได้ติดเรื่องอายุมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจมากกว่าเห็นเขาบอกว่าไบรท์กับเบลล่ามีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันที่รู้คือเลี้ยงแมวเหมือนกันเราจะคุยกันเรื่องแมวส่วนนอกนั้นไม่รู้ถ้ามีคนเข้ามาต้องผ่านพี่พลอยด้วยไหมเบลล่าตอบว่าพี่พลอยก็เป็นหนึ่งคนในครอบครัวพี่พลอยตอบว่าเราต้องให้น้องเลือกก่อนแล้วก็จะกระซิบอยู่ข้างๆหูมองมุมนี้หรือยังมองมุมนั้นหรือยังแต่หลักๆต้องให้น้องเลือกก่อนเพราะเป็นคู่น้องก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาติดต่อแบบตรงๆเลยและมีเข้ามาแบบติดต่องานแต่ก็ไม่เห็นมีงานนะอย่างไบโอเคไหมยังไม่เคยคิดมุมนี้ค่ะเบลล่าตอบว่าเบลก็ไม่เคยคิดมุมนี้เพราะเคยแต่ทำงานร่วมกันแต่ถามว่าสนิทไหมก็สนิทประมาณนึงเพราะเราถ่ายหนังด้วยกันซึ่งมันใช้เวลานานขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก entertain ที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ